ที่ท่านเริ่มเคลื่อนจากโรมณียสถานอันเป็นที่เคยให้ความสุขสำราญแก่ท่านและพระสงฆ์พร้อมด้วยหมู่ชนจำนวนมากที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาตลอดมาสถานที่นั้นจึงเป็นเหมือนวัดร้างขึ้นในทันทีทันใดทั้งที่มีพระอยู่จำนวนมากเพราะปราศจากต้นไม้ใหญ่ใบดกหนาที่เต็มด้วยความร่มเย็นผาสุขแก่ผู้มาอาศัยตลอดมาเสียงที่กำลังแสดงความระบมปวดร้าวของประชาชนผู้หวังมอบกายถวายชีวิตเพื่อกับพระศาสนามีท่านอาจารย์เป็นองค์พยานซึ่งกำลังพลัดพรากจากไปอยู่เวลานี้เป็นเสียงที่จะอดสังเวชสงสารเหลือประมาณไม่ได้พอผ่านบ้านและสิ่งที่ไร้ลำพันที่แสนจะอดกลั้นความทุกข์ความสงสารไปแล้วต่างก็เดินระงมทุกข์ไปตามหลังท่านแม้มีพระเนนและประชาชนนับเป็นจำนวนร้อยๆก็ล้วนมีหน้าอันเคร่งขรึมไม่มีท่านผู้ใดจะแสดงความเบิกบานแจ่มใสคงมีแต่ความระทมขมขื่นที่จำต้องกล่ำกลืนด้วยความฝืนอดฝืนทนไปตามๆกันตลอดทางเป็นความเงียบเหงาเศร้าโศกของหมู่ชนที่ทางเดินไปเหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีใครพูดใครคุยเรื่องต่างๆแฝงขึ้นมาบ้างเลยต่างคนต่างเงียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยความครุ่นคิดไปในความหมดหวังทั้งท่านและเรารู้สึกมีทางเดินแห่งวิถีของใจไปในทำนองเดียวกันว่าพวกเราเป็นพวกที่หมดหวังขออภัยเขียนตามความรู้สึกเท่ากับกำลังเอาท่านอาจารย์ไปทิ้งทั้งที่ท่านยังครองขันอยู่อย่างไม่สงสัยการที่จะมีหวังได้ท่านกลับมาอีกนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งคิดยิ่งเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้ต่างคนต่างเดินไปตามทางด้วยความเหี้ยบเหงาเศร้าใจและคิดแต่เรื่องของความหมดหวังกันทั้งนั้นสำหรับผู้เขียนเองขอสารภาพตัวว่าไม่เป็นท่าเอาอย่างมากตลอดทางมีแต่ความรำพึงรำพันถึงความหมดหวังหมดที่พึ่งไม่มีที่อาศัยใดๆอีกแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาดังที่เคยเกิดอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันระหว่างทางจากหนองผือถึงอำเภอพนานานิคมตลอดตามสายทางที่ไปนั้นราว600เส้นแม้เช่นนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าใกล้หรือไกลสิ่งที่สนใจอย่างฝังลึกก็คือความอาลัยอาวรณ์ยังไม่อยากให้ท่านจากไปในเวลานี้เพราะเป็นเวลาที่ตนกำลังอาการหนักมากเกี่ยวกับปัญหาทางภายในคิดวนไปเวียนมาก็มาลงเอยที่ความหมดหวังไม่มีทางสืบต่อกันได้เลยมีแต่คิดว่าต้องหมดหวังท่าเดียวอาการของท่านรู้สึกสงบมากตลอดทางที่ไกลแสนไกลไม่ได้แสดงอาการใดๆเลยเหมือนคนนอนหลับเราดีๆนี่เองทั้งที่ท่านไม่ได้หลับพอไปถึงสถานที่มีป่าไม้ร่มเย็นสำหรับคนหมู่มากก็ขออาราธนาท่านพักชั่วคราวสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งจากความอดรนทนไม่ได้คือทั้งน่ารักทั้งน่าสงสารทั้งอะไรอ้อยอิงเวลาท่านถามออกมาว่ามาถึงไหนแล้วดังนี้ทำไมจึงไพเราะซาบซึ้งจับใจเอานักหนาและเป็นเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยทูลหัวทูลกระหม่อมจอมไตรภพจะสลัดปัดทิ้งคนอนาถาที่กำลังหายใจอยู่แต่หัวใจจะขาดลิ้นอยู่ขณะนี้ไปเสียแล้วเลยดวงหทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งเคยเต็มไปด้วยเมตตาอนุเคราะห์ให้พอหายใจได้ตลอดมาได้ถอดถอนกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรเหลืออยู่หมดแล้วเลยขณะนั้นความรู้สึกได้เกิดขึ้นทันทีทันใดใครจะว่าเป็นบ้าก็ยอมรับว่าเป็นจริงในท่านอาจารย์องค์นี้เป็นบ้าขณะตายแทนท่านได้เลยโดยไม่มีอุทธรณ์ร้อนใจในชีวิตของตัวเอาเลยขอแต่ท่านแสดงความประสงค์จะเอาอะไรด้วยในตัวของเราจะไม่มีคำว่าเสียดายชีวิตเลยจะมีแต่คำว่าพร้อมอยู่แล้วที่จะปลีชีพทุกขณะเท่านั้นไม่มีคำเป็นอุปสรรคเข้ามาแฝงได้อย่างเด็ดขาดแต่สุดวิสัยแม้จะขอถวายอะไรท่านก็ไม่อาจรับได้เพราะในโลกธาตุนี้ต้องเดินสายทางเดียวกันไม่มีทางปลีกและออกจากคำว่าเกิดแล้วต้องตายจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยการออกเดินทางจากวัดหนองผือเริ่มแต่เวลาประมาณ9นาฬิกามุ่งหน้าไปพักวัดบ้านผู้อำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครชั่วระยะก่อนพอท่านหายเหนื่อยบ้างแล้วเดินทางต่อไปสกลนครไปถึงวัดบ้านผู้ราว17นาฬิกากว่าๆยังไม่มืดการเดินทางกินเวลาหลายชั่วโมงเพราะเดินอ้อมเขาเพื่อความสะดวกสำหรับองค์ท่านและคนแก่ที่พยายามตะเกียกตะกายตามส่งท่านมีมากทั้งหญิงทั้งชายพอไปถึงวัดบ้านผู้แล้วก็อาราธนาท่านเข้าพักที่ศาลาที่เตี้ยเพื่อสะดวกแก่การถวายการอุปถัมภ์รักษา
ตลอดประชาชนพระเนนที่มากราบเยี่ยมอาการท่านความสะดวกนับแต่วันอาราธนาท่านไปพักที่นั่นอาการมีแต่ทรุดลงโดยลำดับประชาชนพระเนนก็หลั่งไหลมามากเต็มไปหมดทั้งเช้าทั้งบ่ายและเย็นตลอดกลางคืนเพราะใครก็หิวกระหายอยากมาเห็นหน้าและกราบเยี่ยมท่านซึ่งจำนวนมากไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณคนเล่าเลยกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ในสมัยปัจจุบันไม่สงสัยและกำลังจะนิพพานอยู่แล้วในเร็วๆนี้ใครมีวาสนาก็ได้เห็นท่านใครไม่มีวาสนาก็เกิดมาตายเปล่าจึงต่างก็อยากมากราบไหว้บูชาพอเป็นขวัญตาขวัญใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับโลกเขาทั้งคนอย่าให้เสียชาติวาสนาไปเปล่าๆเลยพอเช้าวันหลังท่านถามว่าเมื่อรายพาผมไปสกลนครผมไม่ได้ตั้งใจจะมาตายที่นี้ต้องพาผมไปสกลให้ได้อย่ารอไว้นานพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็เรียนถวายว่ารอให้ท่านอาจารย์พอหายเหนื่อยบ้างแล้วจะอาราธนาไปสกลนครตามความประสงค์ท่านก็หยุดไปบ้างพอวันหลังก็เริ่มถามอีกทำนองที่เคยถามแล้วพระอาจารย์ก็เรียนถวายท่านท่านก็หยุดไปเป็นระยะวันหลังก็ถามอีกจะพาผมไปสกลเมื่อไรอย่ารอช้าจะไม่ทันเวลาที่อาราธนาท่านมาพักวัดนั้นราว10วันนับแต่เวลาล่วงไป 4-5 วันแล้วท่านเร่งให้พาท่านไปสกลนครวันหนึ่งหลายครั้งพระอาจารย์ทั้งหลายก็นิ่งบ้างเรียนถวายท่านบ้างท่านก็เร่งและดุบ้างว่าจะให้ผมตายอยู่ที่นี่เชียวหรือผมบอกแล้วแต่ต้นทางก่อนจะมาว่าผมจะไปตายที่สกลนครนี้ก็จวนเต็มทีแล้วรีบพาผมไปอย่ารอนานในสามคืนสุดท้ายท่านเร่งใหญ่มีแต่จะให้พาไปสกลนครโดยถ่ายเดียวเฉพาะคืนสุดท้ายท่านไม่ยอมพักหลับเลยและเรียกพระมาด้วยอาการรีบด่วนเป็นเชิงบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าท่านจะไม่สามารถทรงขันอยู่ต่อไปอีกได้ให้รีบพาท่านไปในคืนวันนั้นเพื่อทันกับเวลานอกจากนั้นยังบอกให้พระพยุงท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางสกลนครพอออกจากสมาธิก็บอกพระว่าให้เตรียมพาท่านไปสกลนครในคืนวันนั้นพวกเราต้องไปตามพระผู้ใหญ่มาเรียนท่านว่าพรุ่งนี้เช้าจะอาราธนาท่านไปสกลนครตามความประสงค์ท่านจึงสงบลงบ้างแต่ไม่ยอมนอนและบอกอย่างไม่ปิดบังด้วยว่าผมจวนเต็มที่แล้วจะรอต่อไปไม่ได้ถ้าได้ไปในคืนนี้ยิ่งเหมาะจะได้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งกำลังเร่งรัดอยู่อย่างเต็มที่ผมไม่อยากจะแบกขันซึ่งเป็นไฟทั้งกองอยู่นี้อยู่นานอยากจะปล่อยทิ้งเสียให้หายกังวลในขันอันเป็นกองแห่งมหันตทุกข์ความกังวลอันใหญ่หลวงนี้ผมจวนเต็มที่แล้วพวกท่านยังไม่ทราบหรือว่าผมจะตายในเร็วๆนี้เจ้าผมไว้ให้ทรมานขันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกเหตุผลก็ได้ชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจกันหมดแล้วถึงได้มาที่นี้แต่แล้วทำไมจึงยังขืนเอาผมมาอีกล่ะที่นี่เป็นสกลนครหรือทำไมไม่รีบพาผมไปจงรีบพาผมไปเดี๋ยวนี้รอไว้ทำไมกันอีกคนตายแล้วทำเป็นปลาร่าหรือน้ำปลาได้หรือผมบอกแล้วว่าเวลานี้ธาตุขันผมเต็มทนแล้วจะทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ยังไม่มีใครสนใจฟังและปฏิบัติตามที่ผมบอกอยู่หรือคำพูดขนาดนี้ยังไม่พากันฟังเสียงเลยแล้วพวกท่านจะไปหาของจริงจากอะไรที่ไหนกันถ้ายังพากันดื้อทั้งที่ผมยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่พากันเชื่อฟังต่อหน้าต่อตาเช่นนี้เวลาผมตายไปแล้วพวกท่านจะเป็นคนดีมีเหตุผลจากอะไรคำพูดทั้งหมดนี้ผมพูดด้วยเหตุผลที่ตรองทราบว่าเป็นความจริงล้วนๆแล้วแต่พวกท่านยังขืนดื้อไม่ทำตามผมรู้สึกจะหมดความหวังกับพวกท่านในอนาคตว่าจะเป็นผู้สามารถทรงศาสนาไปได้ด้วยความมีเหตุผลได้อย่างไรกันท่านเอาหนักมากในคืนสุดท้ายทั้งไม่ยอมหลับนอนอีกด้วยที่ท่านไม่ยอมหลับนั้นอาจเป็นเพราะเวลาหลับไปน่ากลัวจะเตลิดเลยก็ได้พวกเราที่อยู่ด้วยกันมากต่อมากไม่มีใครสามารถทราบความมุ่งหมายท่านตอนนี้เลยต้องเดาเอามาลงถ้าผิดไปจากความจริงก็กรุณาอภัยด้วยตอนเช้าราว 7:00 นรถแขวงการทางสกลนครก็มารับท่านพอดีโดยมีคุณแม่นุ่มชวานนท์เป็นผู้นำหน้ามาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปสกลนครท่านก็รับคำทันทีมีเพียงพูดว่ารถมากี่คันจะพอกับพระเนนจำนวนมากซึ่งจะติดตามไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเขาเรียนท่านว่ามีรถมา3คัน
แม้พระท่านไปไม่หมดก็จะขอมารับท่านไปจนหมดทุกองค์ที่ท่านประสงค์จะไปท่านทราบแล้วนี่พอฉันเสร็จแล้วหมอก็เตรียมฉีดยานอนหลับถวายท่านเพื่อกันความกระเทือนเวลารถวิ่งเพราะทางไม่ดีเลยสมัยนั้นครุขระเต็มไปด้วยหลุมด้วยบ่อพอฉีดยาถวายแล้วก็อาราธนาท่านขึ้นนอนบนแคร่หามออกไปขึ้นรถซึ่งจอดรออยู่ฟากทุ่งนาเข้ามารับไม่ได้หลังจากฉีดยาถวายแล้วราว10นาทีท่านก็เริ่มหลับและเริ่มออกเดินทางตรงไปจังหวัดสกลนครถึงโน้นเที่ยงวันพอดีเมื่อถึงสกลนครเรียบร้อยแล้วก็อาราธนาท่านลงจากรถและขึ้นพักบนกุฏิวัดสุทาวาสโดยที่ท่านกำลังหลับอยู่และหลับไปจนถึงเที่ยงคืนคือ6ทุ่มจึงเริ่มตื่นพอตื่นจากหลับขึ้นมาไม่นานนักราวตีหนึ่งนาฬิกาอาการที่ท่านเคยพูดซ้ำๆซักๆให้บรรดาลูกศิษย์ที่ชักหูตึงและใจสับสนวุ่นวายฟังก็เริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้นทุกระยะเหมือนจะบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายเห็นหรือยังที่ผมเคยบอกไม่หยุดปากว่าให้รีบพาผมมาสกลนครจะได้รีบปลดปล่อยสิ่งรกรุงรังที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์ออกให้หมดในเร็วๆนี้ซึ่งบัดนี้เริ่มแสดงอาการขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็จงพากันดูและถ้าไม่เชื่อคำที่ผมบอกตลอดมาก็จงพากันฟังและดูเสียให้เต็มตาและคิดให้เต็มใจที่ผมพูดแล้วกับสิ่งที่กำลังเห็นประจักษ์ตาอยู่เวลานี้เป็นความจริงดังที่เคยพูดไว้หรือเปล่าต่อไปจงอย่าพากันเป็นพระหูกระทะตาไม่ไผ่ใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดไตรตรองดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเป็นคนใจจืดจางว่างเปล่าจากสติปัญญาเครื่องไตรตรองแล้วจะหาทางเอาตัวรอดไปไม่ได้เรื่องที่กำลังเกิดอยู่ขณะนี้เป็นต้นเหตุจงพากันคิดอ่านอย่านอนใจดังนี้ขณะที่ท่านเริ่มแสดงอาการลาขันคือพาราหเวปัญจขันธาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมุทรที่นักปราชญ์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากพบเห็นอีกต่อไปเป็นเวลาดึกสงัดปราศจากเสียงและผู้คนพลุกพล่านแต่ไม่นานนักก็เริ่มเห็นครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีเป็นต้นทยอยกันมากุฎีท่านด้วยอาการรีบร้อนนับแต่ขณะที่พระประเด็นถามท่านอาจารย์ให้ทราบพระอาจารย์ทั้งหลายก็รีบพร้อมกันนั่งอย่างท่านที่เคยเห็นภัยมาแล้วด้วยท่าอันสงบแต่ใจต่างมีความรุ่มร้อนอ่อนใจกระวนกระวายไปตามอาการที่กำลังแสดงอยู่อย่างสะดุดตาสะดุดใจไม่ลดละในขณะนั้นราวกับจะเตือนให้เห็นชัดว่าจะต้องผ่านไปนาทีใดนาทีหนึ่งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนการนั่งดูอาการท่านนั่งเป็นสามแถวแถวแรกเป็นพระผู้ใหญ่มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธานและพระอาจารย์รองลำดับออกมาจนถึงสามเณรต่างนั่งด้วยท่าอันสงบอย่างยิ่งตาจับจ้องมองดูอาการท่านราวกับว่าลืมแล้วหลับไม่ลงริมตาล่างเยิ้มไปด้วยน้ำตาที่สุดจะอดกลั้นด้วยความอาลัยอาวรณ์ยังบอกไม่ถูกต่างตกอยู่ในตรอกแห่งความสิ้นหวังไม่มีทางแก้ไขหัวใจมีก็สูดลมไปพอถึงวันของเขาเท่านั้นองค์ท่านเบื้องต้นนอนสีหาสายญาติคือตะแคงข้างขวาแต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเลยค่อยๆดึงหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกนิดหนึ่งเลยกลายเป็นท่านอนหงายไปพอท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัวกลับคืนท่าเดิมแต่ไม่สามารถทำได้เพราะหมดกำลังพระอาจารย์ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่หนุนหลังท่านเข้าไปแต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุดกลัวจะกระเทือนท่านมากไปดังนั้นการนอนท่านในวาระสุดท้ายจึงเป็นท่าหงายก็ไม่ใช่ท่าตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นเพียงท่าเอียงๆอยู่เท่านั้นเพราะสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีกอาการท่านกำลังดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งบรรดาศิษย์ซึ่งโดยมากมีแต่พระกับเนนคฤหัสถ์มีน้อยที่นั่งอาลัยอาวรณ์ด้วยความหมดหวังอยู่ขณะนั้นประหนึ่งลืมหายใจไปตามๆกันเพราะจิตภวะพวงอยู่กับอาการท่านซึ่งกำลังแสดงอย่างเต็มที่เพื่อถึงวาระสุดท้ายอยู่แล้วลมหายใจท่านปรากฏค่อยอ่อนลงทุกทีและละเอียดไปตามๆกันผู้นั่งดูลืมกระพริบตาเพราะอาการท่านเต็มไปด้วยความหมดหวังอยู่แล้วลมค่อยอ่อนและช้าลงทุกทีจนแทบไม่ปรากฏวินาทีต่อไปลมก็ค่อยๆหายเงียบไปอย่างละเอียดสุขุมจนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าท่านได้สิ้นไปแล้วแต่วินาทีใดเพราะ
อวัยวะทุกส่วนไม่ได้แสดงอาการผิดปกติเหมือนสามัญทั่วไปเคยเป็นกันต่างคนต่างสังเกตจ้องมองจนตาไม่กระพริบสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องพอให้สะดุดใจเลยว่าขณะท่านลาขันลาโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหม่นหมองคือขณะนั้นดังนี้พอเห็นท่าไม่ได้การท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพูดเป็นเชิงไม่แน่ใจขึ้นมาว่าไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาขณะนั้นเป็นเวลา 2:23 น.จึงได้ถือเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านพอทราบว่าท่านสิ้นไปแล้วเท่านั้นมองดูพระเนนที่กำลังนั่งรุมล้อมท่านอยู่เป็นจำนวนมากเห็นแต่ความโศกเศร้าเหงาหงอยและน้ำตาบนใบหน้าที่ไหลซึมออกมาทั้งไอทั้งจามทั้งเสียงบ่นพึมพำไม่ได้ถ้อยได้ความใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงอุบอิบพึมพำทั่วบริเวณนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจยังบอกไม่ถูกเราก็เหลือทนท่านผู้อื่นก็เหลือทนปรากฏว่าเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่เวลานั้นต่างองค์ต่างนิ่งเงียบไปพักหนึ่งราวกับโลกธาตุได้ดับลงในขณะเดียวกับขณะที่ท่านอาจารย์ลาสมมุติคือขันก้าวเข้าสู่แดนเกษมไม่มีสมมุติความกังวลใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายอีกผู้เขียนแทบหัวอกจะแตกตายไปกับท่านจริงๆเวลานั้นทำให้รำพึงรำพันและอัดอั้นตันใจไปเสียทุกอย่างไม่มีทางคิดพอขยับขยายจิตที่กำลังว้าวุ่นขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปกับการจากไปของท่านพอให้เบาบางลงบ้างจากความแสนรักแสนอาลัยอาวรณ์ที่สุดจะกล่าวที่ท่านว่าตายทั้งเป็นเห็นจะได้แก่คนไม่เป็นท่าคนนั้นนั่นแหละพอความเงียบสางซาลงบ้างพระผู้ใหญ่ก็สั่งให้จัดที่นอนให้เรียบร้อยและอาราธนาท่านให้นอนอยู่กับที่ที่ท่านมรณภาพไปก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยพิจารณาปรึกษาหารือกันใหม่หลังจากนั้นครูบาอาจารย์พระเนนก็ทยอยกันออกจากห้องท่านลงไปอยู่ข้างล่างบ้างยังอยู่เฉลียงนอกห้องบ้างมีตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่อย่างสว่างสวยทั่วบริเวณแต่บรรดาศิษย์กลับมืดมนอนธการเหมือนมืดมิดปิดตาไม่รู้ทางออกทางเข้าทางไปทางมาราวกับถูกวางยาสลบให้ง่วงงุนวกเวียนอยู่ที่นั้นหนีไปไหนไม่ได้บางท่านเป็นลมเราจะสลบลมลงสิ้นใจไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลมเหมือนอะไรอะไรก็สิ้นสุดไปตามท่านเสียสิ้นเวลานั้นเกิดความโกลาหลโอลมานแบบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกลับในสมาคมมหาวิโยคพลัดพรากในยามดึกสงัดต่างองค์ต่างหุ่มง่ามรูปคลำไปตามความเซ่อซ่าลืมสติสตังไม่ได้กำหนดทิศทางมืดแจ้งอะไรเลยเพราะอำนาจความเสียใจไร้ชิ้นดีที่เกิดจากความพลัดพรากแห่งดวงประทีปที่เคยให้ความสว่างสวยมาประจำชีวิตจิตใจได้ดับปุ๊บสิ้นสุดลงปราศจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนก่อนมาราวกับว่าทุกสิ่งได้ขาดสะบั้นหันแหลกเป็นจุนวิจุนไปเสียสิ้นไม่มีสิ่งเป็นที่พึ่งพอเป็นที่หายใจได้เลยมันสุดมันมุดมันด้านมันตีบตันอั้นตู้ไปเสียหมดภายในใจราวกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะของจิตผู้กำลังกระหายที่พึ่งได้อาศัยเกาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลยทั้งที่สัตว์โลกทั่วไตรภพอาศัยการประจำพบกำเนิดตลอดมาแต่จิตเรามันอาภัพอับวาสนาเอาอย่างไรนักหนาจึงเห็นโลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษเอาเสียหมดในเวลานั้นไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ปรากฏแต่ท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจเพื่อฝากอัดฝากธรรมและฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมหายใจเอาเลยส่วนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกใจก็ไม่ปรากฏว่าประมาทหากแต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึกในขณะนั้นไม่สามารถอาจเอื้อมรื้อฟื้นขึ้นมาเป็นที่พึ่งและเป็นสักขีพยานได้อย่างใจหวังเหมือนท่านอาจารย์มั่นซึ่งท่านอยู่ตื่นตื่นทั้งเห็นและซึมซาบถึงจิตใจอยู่ทุกขณะที่ฟังท่านอบรมชี้แจงข้ออัดข้อธรรมในเวลาสงสัยเรียนถามท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังพอแบกมาเรียนถวายท่านและท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจงให้เท่านั้นเป็นตกไปในทันทีทันใดไม่ได้เผาลนหัวใจอยู่ต่อไปนานเลยนี้เป็นจุดที่สลักลึกลงในหัวใจทำให้เกิดความกระเทือนใจมากเวลาท่านพลากจากไปเพราะไม่สนใจคิดว่าจะมีใครแก้ได้นอกจากท่านเท่านั้นแล้วใครจะมามีแก่ใจเมตตาแก่เราและเราจะมีแก่ใจไปเรียนถามใครเล่า
นอกจากนับวันจะนั่งกอดเขาเฝ้าความโง่และกองทุนของตนอยู่เท่านั้นไม่มีทางออกอย่างง่ายๆเหมือนเวลาอยู่กับท่านคิดไปเท่าไรก็มีแต่ความอัดอั้นตันใจที่จะหาทางออกโดยลำพังอย่างปลอดภัยไร้ทุกข์ซึ่งไม่มีทางเอาเลยในความโง่ของตนขณะนั้นมีแต่ความระบมงมทุกข์อยู่ท่าเดียวนั่งอยู่มันคนตายสิ้นท่าแห่งความคิดเพื่อเอาตัวรอดไม่มีความคิดใดที่จะพาไปสู่ความปลอดโปร่งโล่งใจได้เลยลืมเหน็ดลืมเหนื่อยลืมเวลาานั่งรำพึงแบบคนตายทั้งที่ยังหายใจอยู่ในชีวิตของพระเพิ่งมีเพียงครั้งนี้เป็นชีวิตใจที่ขุ่นโมกลัวทุกข์และว้าวุ่นเอาหนักหนาที่ปราศจากผู้เมตตาช่วยเหลือเป็นชีวิตที่มืดมิดปิดตายหาทางออกไม่ได้เอาเลยตาชำเลืองไปเห็นองค์ท่านที่นอนปราศจากลมหายใจและความรู้สึกใดๆด้วยความสงบทีไรน้ำตาร่วงพลูยังไม่เป็นท่าทุกทีทางภายในลมสะอึกสะอื้นในหัวอกหนุนให้เกิดความติดตันขึ้นมาปิดคอหอยแทบจะไปเสียในขณะนั้นมีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่าเราจะไม่ขาดใจตายไปกับท่านเดี๋ยวนี้เสียหรือพยายามพร่ำสอนตนว่าท่านตายไปด้วยความหมดห่วงหมดอาลัยอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่เราตายไปด้วยความห่วงความอาลัยจะเป็นค่าศึกต่อตัวเองความอาลัยเสียดายและความตายของเราไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราและแก่ท่านเวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้สั่งสอนให้เราคิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโรคที่เขาใช้กันตลอดมาแม้จะมีธรรมในใจอันเป็นสาเหตุให้คิดถึงท่านแต่ก็ยังแฝงอยู่กับแบบของโรคที่เคยใช้กันยังไม่ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราที่กำลังมุ่งทำขั้นนั้นอยู่อย่างเต็มใจยังไม่ควรคิดอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตฉะนั้นความคิดถึงแบบนี้จึงยังไม่เข้ากับธรรมเหล่านี้ได้สนิทสิ่งที่จะเข้ากันได้สนิทคือการปฏิบัติตนตามคำสอนที่ท่านอาจารย์สอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความถูกต้องแม่นยำนั่นเป็นความคิดถึงท่านโดยถูกต้องแม้จะตายเพราะการฝึกทรมานตนตามหลักธรรมก็ชื่อว่าตายอย่างถูกต้องควรคิดและปฏิบัติตนตามแบบนี้จะสมกับว่าเรามาศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผลอย่าทำความอาลัยเสียดายท่านแบบโลกมาขวางธรรมจะเป็นเสี้ยนน้ำแก่ตัวเปล่าๆจึงพอได้สติสตังคิดน้อมเอาธรรมยับยั้งชโลมใจที่กำลังถูกมรสุมพัดผันทั้งดวงและพอมีชีวิตรอดมาได้ไม่จมลงด้วยแบบไม่เป็นท่าเสียแต่ครั้งนั้นพอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการทุกแผนกในตัวจังหวัดทราบข่าวมรณภาพของท่านอาจารย์ต่างก็รีบออกมากราบเยี่ยมศพท่านและปรึกษาหาเรื่องกิจการเกี่ยวกับศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความเหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติโดยควรแก่ฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญที่ประชาชนเคารพเลื่อมใสมากแทบทั่วประเทศไทยพร้อมกับนำเรื่องท่านไปออกข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชนที่เป็นลูกศิษย์และท่านที่เคารพเลื่อมใสในท่านซึ่งอยู่ในที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลได้ทราบไปทั่วกันพอข่าวท่านมรณภาพกระจายไปถึงไหนทั้งประชาชนและพระเนนทั้งใกล้และไกลต่างพากำลังไหลมากราบเยี่ยมศพท่านถึงที่นั้นไม่ได้ขาดนับแต่วันมรณภาพจนถึงวันถวายชาปนกิจศพท่านทั้งที่มากลับและมาค้างคืนโดยมากที่มาจากทางไกลก็จำต้องค้างคืนเพราะการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกวันนี้วัตถุทายทานที่ต่างท่านต่างนำมาถวายบูชาท่านมีมากต่อมากจนเหลือหูเหลือตาไม่อาจพรรณนานับได้นับแต่วันท่านเริ่มออกมาพักที่วัดบ้านผู้อำเภอพรรณนานิคมเครื่องทายทานที่มีผู้ศรัทธาในท่านนำมาถวายบูชาไม่ได้ขาดเลยเหมือนน้ำเหมือนท่าที่ไหลรินในฤดูฝนฉะนั้นตามปกติเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีอติเรกลาภมากอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะพักในป่าในเขาหรือในที่เช่นไรย่อมมีเทวบุตรเทวธิดาผู้ใจบุญพยายามขวนขวายและด้นดันซอกซอนเข้าไปถวายท่านจนได้ปกตินิสัยท่านเป็นนักเสียสละอยู่แล้วมีมาได้มาเท่าไรท่านบำเพ็ญทานสงเคราะห์ไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าตรณีที่เหนียวหรือเสียดายไม่ว่าวัตถุชนิดไรมีราคาต่ำหรือสูงท่านให้ทานได้เสมอกันหมดพูดถึงความจนของพระก็น่าจะไม่มีท่านผู้ใดจนไปกว่าท่านการได้มาก็รู้สึกเด่นอยู่มาก
แต่ทางเข้าคือได้มากับทางออกคือการบริจาคทานรู้สึกกว้างเท่ากันหรือทางออกอาจกว้างกว่าเสียอีกเราพอทราบได้เวลาได้มาแล้วไม่กี่วันท่านให้ทานไปหมดเวลาไม่มีมาแต่บางโอกาสท่านอาจคิดอยากสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่บ้างตามนิสัยเป็นเพียงท่านไปออกปากพูดเท่านั้นท่านไปพักที่ใดวัดแถวใกล้เคียงจะได้รับการสงเคราะห์โดยทั่วถึงฉะนั้นแม้ท่านมรณภาพแล้วข่าวไปถึงไหนศรัทธาญาติโยมก็มักจะมาถึงนั้นพร้อมทั้งเครื่องบริจาคติดตัวมาด้วยเวลาตั้งศพท่านไว้ศาลาวัดสุทธาวาสจึงมีท่านผู้ศรัทธามาบริจาคทำบุญไม่ได้ขาดศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ข้างขึ้นคือต้นปีพ.ศ. 2493ค่อยถวายชาปนกิจศพท่านด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมการจัดหีบถาวรเพื่อบรรจุศพท่านในวันต่อมาเวลาบ่าย4โมงประชาชนพระเนนจำนวนมากมายพร้อมกันส่งน้ำศพท่านเสร็จแล้วใช้ผ้าขาวผ้าห่อพันองค์ท่านหลายชั้นภายนอกจีวรที่ครองถวายเรียบร้อยแล้วอาราธนาเข้าในหีบศพถาวรหลังจากนั้นคณะศรัทธามากท่านมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นประธานปรึกษากันตกลงจัดให้มีการสวดมนต์ถวายท่านทุกคืนและมีการแสดงธรรมด้วยในวาระเดียวกันส่วนหีบศพท่านด้านหน้าปิดด้วยกระจกเพื่อท่านผู้มาแต่ไกลยังไม่เห็นองค์ท่านประสงค์อยากดูย่อมเป็นความสะดวกไม่เสียใจว่ามาถึงแล้วไม่ได้เห็นท่านการสวดมนต์ถวายท่านมีประชาชนและพระเนนมาร่วมพิธีวันละมากๆงานคราวนี้ได้เห็นน้ำใจพี่น้องชาวสกลนครเราทั้งท่านข้าราชการทุกแผนกตลอดพ่อค้าประชาชนทั่วนากันที่มีศรัทธาแข็งแรงและห้าวหาญในการบริจาคและเอาการเอางานในธุระหน้าที่ไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยนับแต่วันท่านอาจารย์ไปถึงและมรณภาพจนถึงวันงานถวายชาปนกิจศพท่านพี่น้องชาวสกลนครเราต่างวิ่งเต้นขวนขวายที่จะให้พระเนนได้รับความสะดวกในปัจจัย4และกิจการใหญ่โตที่ขวางหน้าอยู่ให้สำเร็จไปด้วยดีและมีเกียรติโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองใดๆทั้งสิ้นพระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยมศพท่านอาจารย์ในระหว่างก่อนจะถึงวันงานเป็นเวลา3เดือนและพระเนนอยู่ประจำเพื่อดูแลกิจการจำนวนเป็นร้อยขึ้นไปพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ย่อท้อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างพร้อมใจกันมีศรัทธาใส่บาตรจนกว่าพระเนนจำนวนมากจะผ่านไปหมดทุกองค์แทบเป็นลมแม้เช่นนั้นก็ไม่ยอมลดละความเพียรคงพร้อมกันพยายามโดยสม่ำเสมออาหารบิณฑบาตไม่เคยบกพร่องเลยมีแต่เหลือเฟือตลอดสายไม่ว่าพระเนนจะมาเพิ่มมากเพียงไรไม่มีวิตกวิจารณ์ว่าอาหารจะบกพร่องขาดเขินผู้เขียนเห็นด้วยตาตัวเองตลอดงานจึงอดที่จะจารึกความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องลงสู่จิตใจอย่างลึกไม่มีวันหลงลืมมิได้ผู้เขียนไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นความอดทนความทนทานความเสียสละทุกด้านของพี่น้องดังกล่าวขนาดนี้พอเห็นแล้วถึงจำถึงใจจำติดตาติดใจไม่ลืมเลยจึงขอชมเชยสรรเสริญพี่น้องชาวสกลนครเราไว้ในที่นี้ด้วยว่าเป็นศรัทธาแม่เหล็กไม่มีย่อหย่อนอ่อนกำลังต่อภาระหน้าที่ทุกด้านในการนี้ผู้เขียนมีความอบอุ่นไว้วางใจอย่างฝังลึกตลอดมานับแต่ได้เห็นเหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นมาแล้วด้วยตาตัวเองจึงขอจารึกไว้ในใจตลอดจนอวสานไม่มีวันหลงลืมเลย